นี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะครับอยู่อะไรวะโป่งเจ็ดโป่งเจ็ดนะครับอำเภอบ้านคานะครับมาลองนะครับสัก2ชั่วโมงนะครับถ้าไม่ดีผมก็ไปอ่างอื่นสโลแกนง่ายๆครับปลาไม่แดกอยู่ทำไมอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับสวยมากเหมาะผมว่าเหมาะสำหรับการที่ใครจะมานั่งหลิวนะครับฝั่งตรงข้ามแต่ว่ามีตะคัดเหมือนกันนะครับนี่นะครับเหยื่อปลอมก็ได้นะครับผมว่าปลาช่อนเยอะเลยแหละครับเพราะว่าเห็นปลานิลตัวเล็กๆว่ายมากมายไกลกองนะครับนะครับปัญหาคือเจอตะคัดเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าผมมาตกชิงหลิวแล้วก็ตกแบบแซนด์วิชให้ดูอีกครั้งแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวย้ายหมายกันก่อนอันนี้ก็เป็นอีกอ่างหนึ่งนะครับก็คือพุตะเคียนใช่ไหมอ่างเก็บน้ำพุตะเคียนนะครับนี่นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นพุกบัวหลวงนะครับกินมาครึ่งค่อนอ่างเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ในการตกน้อยมากนะครับมีชะโดนะครับถ้าสนใจผมว่าที่เนี่ยมันเหมาะสําหรับการตีปลาปลอมมากกว่านะครับตีปลาปลอมตีเหยื่อปลอมก็จะลองที่นี่สัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปอีกอ่างหนึ่งวันนี้ตั้งใจไว้4หมายนะครับไม่ได้เน้นปลานะครับเน้นท่องเที่ยวดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูสภาพอ่างแต่ละอ่างอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับไม่สามารถตีได้นะครับอ่างเก็บน้ำบ้านลำพะนะครับมีอยู่2ลำพะนะครับลำพะใหญ่ลำพะเล็กอันนี้จะเป็นลำพะเล็กนะครับก็คือถ้าลำพะใหญ่อ่ะเขาก็จะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ MK นะครับMK นะครับไม่ใช่ NK น้ำแดงนะครับน้ำหลากแล้วน้ำมาแรงมากค่อนข้างแรงมากเลยนะครับนี่นะครับล้นหัวกะโหลกแล้วนะครับโอเคสรุปคร่าวๆสั้นๆง่ายๆก็คงจะต้องไปใหม่ต่อไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถตีได้นะครับเพราะว่าน้ำหลากแค่นี้นะครับไล่ขึ้นไปเลยโดนไหมล่ะอย่างนั้นแหละ มันเป็นคติประจำใจ ไม่ว่าวไม่ใช่ถอนปากนี้น่าละต้องคนนี้ตัวเองนะครับเจ้าของช่องจ้ะถ่ายตอนฝนตกไง